ตรีชัยนรงค์ขอบคุณแฟนเพลงปีนี้จัดเต็มมาลัยปีกนกหนักมากสร้างตำนานมาลัยปีกนกเงินล้านทุกรอบสำหรับหมอลำหนุ่มชื่อดังตรีชัยนรงค์ล่าสุดเจ้าตัวจัดงานวันเกิดซึ่งมีแฟนคลับมาร่วมอวยพรพร้อมกับของขวัญติดไม้ติดมือเป็นมาลัยปีกนกที่มีทั้งสีแดงสีม่วงสีเทารวมๆแล้วก็นับล้านบาทซึ่งนักร้องหนุ่มได้เปิดใจถึงงานวันเกิดอายุครบ35ปีที่ผ่านมาและเรื่องมาลัยปีกนกว่าจริงๆผมไม่คิดว่าจะได้นะเพราะว่ามันหลายปีแล้วเนาะมันปีที่6ย่างเข้าปีที่7แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาของสัจธรรมชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงอยู่แล้วผมไม่คิดว่าปีนี้ผมจะได้แบบนี้ด้วยซ้ำอาจจะเป็นด้วยความว่า1ปีมี1ครั้งพี่น้องแม่เขาก็คงถือว่าให้ของขวัญวันเกิดเราแล้วส่วนหนึ่งที่เขาให้เราเขาไม่ได้ให้เราแค่คนเดียวเพราะเขาก็รู้ว่าตรีดูแลใครบ้างเราดูแลครอบครัวดูแลสมาชิกในวงด้วยเหมือนกับว่าเขาได้มอบให้ตรีมาแล้วเขาได้ช่วยเหลืออีกหลายชีวิตบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมอบอุ่นครับอย่างที่บอกเราก็คิดว่ามันมีขึ้นมีลงเก่าไปใหม่มาเป็นของธรรมดาแต่เอฟซีที่ยังเหนียวแน่นตามกันมาตั้งแต่ปีแรกยันปีที่6เข้าปีที่7ก็ยังอยู่กันก็มีเยอะมากและเอฟซีใหม่ๆก็มีครับดีใจที่ยังมีคนรักเรามีคนติดตามคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจเราถึงแม้จะไม่ได้มากเหมือนด้อมศิลปินคนอื่นเขาแต่แค่มีคนรักเราก็ดีใจมากแล้วครับเป็นกระแสฮือฮาทุกครั้งนักร้องมาลัยเงินล้านถ้าจะบอกว่าเหมือนตรีเป็นคนปลุกกระแสไม่หรอกจริงๆก่อนหน้านี้เป็นพี่ก๊อตจักรพันธ์พี่กุ้งสุทธิราชพี่เอชยานั่นคือไอดอลต้นฉบับเลยต้นแบบเลยกับมาลัยแล้วมันก็เหมือนซบเซาไปในวงการลูกทุ่งจนมาถึงตรีภาพบรรยากาศการคล้องมาลัยนั้นมันเลยกลับมาอีกครั้งที่มาของมาลัยปีกนกจนกลายเป็นฉายาประจำตัวไปแล้วที่เขาชอบทำเป็นปีกนกเพราะว่าครูคนแรกของตรีครูที่ทำเพลงให้ตรีคนแรกแล้วก็สอนตรีร้องหมอลำพ่อลมบูรพาฟ้าหงเหินตอนนั้นตรีมีฉายานามหมอลำซิ่งตรีเคยเรียนหมอลำซิ่งมาก่อนเป็นตรีชัยนรงค์ฟ้าหงเหินเขาก็เลยทำเป็นปีกนกมาให้เรามันจะมีเพลงหนึ่งที่พ่อแต่งให้แล้วผมได้ร้องกับพ่อครูท่านแรกคือเพลงคำสัญญาลูกพญาหงเราได้ร้องเพลงนี้เขาเลยมองว่าคำว่าหงมันต้องมีปีกเป็นลูกพญาหงก็ต้องมีปีกมาลัยเงินล้านปีกนกใหญ่อลังการขึ้นทุกปีปีนี้ปีกหนักมากครับเขาตั้งใจทำให้เรามันคือความตั้งใจเราตื้นตันมากกับสิ่งที่แม่เขาทำให้มอบให้เราต้องขอบคุณแฟนๆที่ยังรักและเมตตาอยู่ข้างๆตรีเสมอวันเกิดอายุครบ35ให้รางวัลอะไรกับตัวเองบ้างปีนี้ตรีอายุ35เต็มครับถามว่าให้รางวัลชีวิตอะไรกับตัวเองตอนนี้ตรีไม่ได้อยากได้อะไรมากมายเพราะว่าตรีรู้สึกว่าตรีเดินทางมาได้ไกลมากแล้วถึงแม้จะไม่ได้มีเพลงดัง100ล้านวิวเหมือนพี่น้องๆคนอื่นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีคนคอยซัพพอร์ตมีแฟนคลับแฟนเพลงที่คอยอุ้มเราจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตรีก็ได้เก็บหอมรอมริบปูรากฐานของตัวเองได้พอสมควรบ้านรถเรามีแล้วแต่สิ่งที่ตรีอยากให้กับตัวเองก็คือหลังจากนี้ตรีอยากให้เวลากับตัวเองบ้างบางทีเราทำงานหนักๆตรีจะชอบไปหามุมนั่งเช่นทะเลหรือภูเขาหรือไม่ก็ทะเลสาบคืออยากให้เวลากับตัวเองแค่นั้นพอที่ผ่านมาเราทำงานหนักแล้วเราแบกอะไรหลายๆอย่างด้วย
ิดตำนานหนุ่มไทยไขข่าวนักจัดรายการวิทยุชื่อดังจากไปอย่างสงบวงการบันเทิงเศร้าปิดตำนานบุญเทียมกุหลาบหรือหนุ่มไทยไขข่าวนักจัดรายการวิทยุชื่อดังจากไปอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษาป่วยด้วยโรคสมองตีบวันที่24ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเกี่ยวกับจากไปของคุณบุญเทียมกุหลาบหรือหนุ่มไทยไขข่าวผู้บุกเบิกการจัดรายการวิทยุคลื่นแอมโดยระบุข้อความว่าคุณบุญเทียมกุหลาบหรือที่แฟนข่าวรุ่นใหญ่รู้จักในนามหนุ่มไทยไขข่าวผู้บุกเบิกการจัดรายการวิทยุคลื่นแอมโฆษกวงการบันเทิงเศร้าปิดตำนานบุญเทียมกุหลาบหรือหนุ่มไทยไขข่าวนักจัดรายการวิทยุชื่อดังพิธีกรนักจัดรายการวิทยุคนดังที่แฟนคลับรุ่นใหญ่คุ้นเคยกับเสียงการจัดรายวิทยุมาเป็นเวลายาวนานจนกลายเป็นตำนานได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 3:46 นาทีของวันที่23ตุลาคมหลังล้มป่วยและเข้ารักษาตัวด้วยโรคสมองตีบรักษาตัวที่โรงพยาบาลรังสิตโดยสวดพระอภิธรรมที่วัดศรีบุรีเรตนารามวัดปากเกร็ดจังหวัดสระบุรีวิดรับรู้เป็นหมอโดนหนักกว่านี้กันชัยเผยเพื่อนระดมเงินช่วยหมอ2นาทีล็อกตัวพาเข้าป่าผมตกใจรู้ตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวเพื่อนรุ่นพี่ปรึกษาทุกคนเงียบประสานภายในปิดลับถ้ารู้เป็นหมอโดนหนักกว่านี้กันชัยเผยเพื่อนระดมเงินช่วยหมอ2นาทีล็อกตัวพาเข้าป่ากลับถึงไทยพรุ่งนี้เช้าหนุ่มกันชัยเล่าในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงเรื่องหมอ2นพรัตน์รัตนวราหอแพทย์สัญญกรรมชื่อดังถูกจับตัวในคลิปหมอ2ท่องโลกว่าเรื่องนี้ผมรู้ตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวย้อนกลับไปหลายวันเลยเพราะหมอ2ถูกล็อกตัวไปติดต่อใครไม่ได้เลยติดต่อไปที่แฟนคนปัจจุบันแฟนแกพยายามช่วยได้ติดต่อมาที่เพื่อนผมคนหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ก็โทรมาปรึกษาผมว่าหมอ2ถูกจับผมก็ตกใจเพราะยังไม่มีข่าวออกมาเลยเขาบอกให้เงียบไว้ก่อนเพราะจะไม่ปลอดภัยฝั่งนวลจับตัวไปเขาไม่รู้คนนี้เป็นหมอ2ถ้ารู้เป็นหมอ2น่าจะโดนหนักกว่านี้น่าจะถูกเรียกเงินมากกว่านี้ทุกคนก็เลยเงียบกันประสานกันภายในพอตกลงเจรจาเรียบร้อยมีการโอนเงินไปนำเงินไปให้ก็ถูกปล่อยตัวกลับมาพรุ่งนี้วันที่25ตุลาคม65น่าจะมาถึงตอนเช้าเมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้คุยกับหมอ2ตอนหลุดออกมาแล้วเหมือนยังต้องอยู่ที่โน่นอีกก็ถามหมอไปโดนอะไรยังไงเขาบอกเขาย้ายหลายเมืองพอเข้าไปเขตเมืองนี้จะมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาล็อกตัวแล้วเหมือนมีคนอื่นที่ถูกจับอยู่ด้วยบางคนอยู่เป็นปีอย่างที่หมอทงบอกหมอทงพยายามเจรจาทางโน้นก็พยายามดึงเรื่องไปเรื่อยๆพาไปตรงโน้นตรงนี้วันแรกที่พาเขาไปเขาบอกนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไป8ชั่วโมงเข้าไปในป่าถูกล็อกอยู่ในป่าแล้วอยู่ในนั้น20กว่าวันโดนตั้งแต่วันที่28ติดต่อมาได้วันที่18ตอนแรกหญิงแย้มมีการโพสต์แล้วลบออกไปนั่นจะกลายเป็นปัญหาไม่ปลอดภัยให้หมอ2ถึงต้องลบออกไปเพราะตอนนั้นยังเป็นความลับไม่รู้ทางโน้นต้องการอะไรเพื่อนก็ระดมเงินเพราะเขาต้องการเงินก้อนหนึ่งส่งให้ถึงได้หลุดออกมาถ้ารู้เป็นหมอสัญญกรรมเป็นหมอ2โดนมากกว่าที่โดนเรียกอีกพรุ่งนี้รอเขากลับมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วกัน